วัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมมาฝากใครที่ชอบผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ต้องชอบแน่กับคุกกี้อเมริกันลูกพลุนนะครับคุณผู้ชมครับผลไม้แห้งที่ใส่ในคุกกี้มีได้นะหลายอย่างแต่หนึ่งอย่างนะที่ทำเสร็จแล้วไม่ค่อยมีกลิ่นเลยนั่นก็คือลูกพลุนซึ่งจริงๆแล้วถ้าคุณผู้ชมรับประทานลูกพลุนธรรมดาเนี่ยมีประโยชน์มากแล้วรสชาติก็อร่อยอร่อยนะครับและมีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะทำให้ลูกพลุนที่อยู่ในคุกกี้อร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยครับคุณผู้ชมครับคุกกี้อเมริกันเนี่ยวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากนะง่ายเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เริ่มต้นด้วยการใส่เนยสดใส่ลงไปในอ่างก่อนตามด้วยน้ำตาลทรายใส่ลงไปนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปวันนี้เป็นไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราดร.เห็นนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตีผสมส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้พอเข้ากันเห็นไหมคุณผู้ชมพริบตาเดียวนะไข่น้ำตาลแล้วก็เนยเข้ากันทีนี้วิธีการทำคุกกี้ก็ต้องเลือกแป้งอเนกประสงค์ตลากบอันนี้ใช้ทำคุกกี้โดยเฉพาะเลยนะเราก็ใส่ลงไปเลยไม่ต้องมาค่อยๆใส่ทีละนิดทีละน้อยเสร็จแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาลงไปแล้วก็ใส่เกลือป่นเค็มนิดนึงนะคุณผู้ชมชอบกลิ่นวานิลาไหมคุณผู้ชมถ้าชอบก็สักน้อยหนึ่งมาตามใจคุณผู้ชมทุกอย่างเลยชอบกาแฟไหมต่างคนต่างชอบเราก็ใส่ด้วยกันได้ได้เห็นไหมในชามอ่างเดียวกันคุณผู้ชมมะพร้าวขาวอบแห้งเดสเคทช็อกโกแลตใส่ไปด้วยจะทำให้กลิ่นหอมของคุกกี้เนี่ยดูตลบอบอวลในเวลาที่เราอบนะคุณผู้ชมลูกพลุนมีคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการสูงทำให้สุขภาพในการขับถ่ายของเราดูดีขึ้นคุณผู้ชมใส่นิดนึงนะคุณผู้ชมเพื่อเพิ่มกลิ่นรสและทำให้เกิดความชุ่มชื้นใส่นิดเดียวคุณผู้ชมสำหรับการทำคุกกี้ไม่ใส่เลยไม่ได้เพราะว่านมข้นจืดตรานกเขียวฟอลคอนเนี่ยคุณผู้ชมทำให้คุกกี้มีความชุ่มชื้นชวนรับประทานมากคุณผู้ชมครับและคุณผู้ชมครับถ้าอยากมีความรู้เพิ่มเติมคุณผู้ชมไปดูความรู้แล้วก็สูตรอาหารได้อีกมากมายนะครับที่ www.falconforprofessional.com นะครับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเอาใส่ลงไปหน่อยหนึ่งเวลากินแล้วอร่อยคุณผู้ชมเรียกน้ำย่อยมากขึ้นนะคุณผู้ชมน้ำลงน้ำลายสอเชียวเสร็จแล้วก็จัดการตีด้วยความเร็วต่ำๆพอเข้ากันคุกกี้ชนิดนี้มันจะหนืดๆนะคุณผู้ชมกลิ่นกาแฟกลิ่นมะขามเปียกออกมาแล้วล่ะคุณผู้ชมดูสิชวนรับประทานมากเลยเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับส่วนผสมยังไม่หมดนะคุณผู้ชมปาดข้างอ่างซะแล้วใส่อีกคุณผู้ชมช็อกโกแลตชีฟใส่เยอะๆชอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบซะหน่อยนึงแต่เราก็ใส่ลงไปคลุกลงไปในนี้หมดเลยก็ได้คุณผู้ชมเนี่ยเสร็จแล้วประเดี๋ยวเราจะจัดการไปอุ่นเตาอบตั้งไว้ที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์พักส่วนผสมนี้สัก15นาทีเตาร้อนพอดีเดี๋ยวเรามาตักกันครับคุณผู้ชมครับเตรียมแป้งอเนกประสงค์ตรากบไว้เป็นนวลแป้งแล้วก็ที่ตักไอศกรีมเสร็จแล้วก็โรยแป้งนิดนี้ตรงนี้เป็นนวลนวลถาดทาเนยปูกระดาษไขแล้วก็ทาเนยทับเตรียมไว้แล้วก็ตักมา1ลูกเดี๋ยวทำให้คุณผู้ชมชมนะแล้วคุณผู้ชมดูนะเอามือแตะแป้งแล้วก็กดนิดนึงกดเบาๆเห็นไหมคุณผู้ชมทุกชิ้นเท่ากันน้ำหนักเท่ากันขอบอกเสร็จแล้วเราก็แต่งให้สวยก็เอาช็อกโกแลตชิพมาอุ้ยงานลำบากให้ลูกเต้าทำดีกว่าไหมเนี่ยเม็ดมะม่วงวางช็อกโกแลตชิพนี่เห็นไหมคุณผู้ชมทำไปเรื่อยๆคุณผู้ชมครับตอนนี้เตาก็อุณหภูมิได้ที่แล้วนะแล้วเราก็จะรีบไปอบเดี๋ยวมานะคุณผู้ชมนะแป๊บนึงเนี่ยถ้าดมนะคุณผู้ชมเราจะได้กลิ่นช็อกโกแลตชิพกับเม็ดมะม่วงที่อยู่ผิวหน้าก่อนกลิ่นกาแฟกลิ่นมะพร้าวแล้วก็จะได้กลิ่นมะขามเปียกซึ่งผสมผสานรวมกันเสร็จแล้วมันก็คือความเป็นลูกพลุนคุณผู้ชมและที่สำคัญพอเข้าปากปุ๊บนะโอ้ยคำเดียวเท่านั้นเองคุณผู้ชมติดใจเลยรับรองได้ถ้าใครสั่งซื้อนะต้องกลับมาซื้ออีกรับรองครับคุณผู้ชมอเมริกันคุกกี้ลูกพลุน